Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a ด o n สตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะฮะจริงๆแล้วไม่อยากที่จะแทรกซีรีส์นี้เนาะตอนสัปดาห์3ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ผมพูดถึงวิชาวิชาหนึ่งของ MBA ธรรมศาสตร์นะครับคือวิชา c ีโอวิชั่น,นะครับซึ่งเราก็ไปเชิญผู้นําองค์กรมาเล่าประสบการณ์เล่าความรู้ต่างๆนะครับทักษะต่างๆเนี่ยให้กับนักศึกษา MBA ฟังนะครับแต่ว่าผมก็รับอาสานในการย่อยความรู้เหล่านั้นเป็นข้อคิดแล้วก็โพสต์ไว้ในเพจ MBA ธรรมศาสตร์กับ Facebook ส่วนตัวไปก็เลยคิดว่าหลายคนน่าจะเป็นน่าจะได้รับประโยชน์จาก ข้อคิดเหล่านี้ก็ก็นำมาเล่าในรายการ MB a ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับจัดมา3ตอนเป็นของซีอโอที่ชื่อว่าคุณระวิทยานุสาหะของสีจันทร์กับมิชชั่นทูเดมูนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีอีเวนต์นั่นหนึ่งนะครับที่ MB a ธรรมศาสตร์กำลังจัดทำอยู่แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ก็เลยอยากจะมาหนึ่งข้อหนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์อีเวนต์นี้สำหรับสิทธิเก่าเ B a ธรรมศาสตร์และข้อ2ผมคิดว่าเนื้อหาก็น่าจะมีประโยชน์ก็เลยขออนุญาตแทรก ซีรีส์ c o Vision นะ CEO Vision ยัง,ย,งยังผมว่าจัดได้จนถึงสิ้นปีนี้เลยอะยังมีอีกหลายคนมากแล้วก็แต่ละคนก็ได้ข้อคิดเยอะมากเนี่ยก็เลยขอแทรกนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนคิดเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กในการเรียน MBA นะครับผมว่าหลายคนเนี่ยมาเรียน MBA ก็มาจากเป้าหมายหลายประการนะครับหลกัหลกๆก็อาจจะบอกว่าอยากที่จะอัปเกรดตัวเองนะครับอาพอเรามีจบตรีมาแล้วเนี่ยพอมีโทเนี่ย ก็จะทําให้เรามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะหรือว่าบางคนก็มีความจําเป็นว่าคุณจบตรีมาทางด้านวิศวะทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัตชหรืออะไรก็แล้วแต่เฉพาะทางเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยคุณก็อยากที่จะ ก้าหน้านะครับซึ่งมัน,มนความรู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยก็อาจจะใช้น้อยลงเพราะคุณอายุเยอะขึ้นละคุณเริ่มมีลูกน้องคุณเริ่มเป็นผู้จัดการเป็นผู้นนอำนวยการเนี่ยคุณต้องใช้ทักษะการบริหารมากขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเรียนรู้เองก็ได้นะครับบางคนบอกไปเรียนทำไม MBA นะครับไป,ไปเรียนรู้เองนะก็ <arin. S 2> ได้แต่ว่าบางทีมันก็มีความยากลําบากก็ไม่รู้จะเรียนรู้เรื่องอะไรดีดบางคนบอกไปเรียนช็อตคอร์สเรียนไปเรียนมาเนาะไอ้ค่าเราเรียนช็อตคอร์สเนี่ยรวมกันเนี่ยมากกว่าค่าเราเรียน MBA ทัั้งหลรอีก แล้วก็ Se q u e n c e หรือว่าลำดับก็ไม่ได้อีกนะครับไปเรียนคอร์สบางคอร์สเคยไปเรียนไหมฮะบางทีเรียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันต้องการพื้นฐานจากเรื่องหนึ่งก่อนนะบางที s e q u ว n c e หรือว่าลำดับมันก็ไม่ได้กลับมาเนาะนอกจากที่จะเป็นความตั้งใจที่อยากที่จะ อัปเกรดเงินเดือนหรือว่าอัปเกรดตําแหน่งก็คือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต่างๆแล้วเนี่ยหลายคนก็มีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งอันนั้นเราก็เคยคุยกันแล้วนะครับว่าจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยบางคนบอกไปเป็นเลยนะเรียนรู้เองก็อาจจะแพงกว่าค่ารเรียนอีกเหมือนกันนะแล้วก็ไปลองผิดลองถูกบางทีเราก็ไม่รู้บอกไปฟังคนที่เขาทําธุรกิจสิก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่า MB a ธรรมศาสตร์เนี่ย CEO Vision นเนี่ยก็คือคนที่ทําธุรกิจทั้งนั้นนะมีใครมาเรียน MBA แล้วไม่เจอ คนที่ทาธุรกิจเลยผมว่าก็ก็อาจจะเป็นหลักสูตรที่เราต้องต้องต้องเลือกอะเอาเอาตรงๆนะแต่ธรรมศาสตร์เนี่ยวิชาเซลเวชั่นเนี่ยเจอแต่คนทาธุรกิจของจริงทั้งนั้นเลยนะครับกลับมาครับผมว่าอีกเป้าประสงค์หนึ่งซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานประจําหรือว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่จะส่งเสริมทําให้เราประสบความสําเร็จก็คือการสร้างเครือข่ายนะครับหรือเน็ตเวิร์กผมก็เล่าให้ฟังอีกว่า เรารับมารุ่นหนึ่งก็หลัก200คนนะครับซึ่งแค่แค่เพื่อนเพื่อร่วมรุ่นเนี่ยก็มีเน็ตเวิร์กมหาศา,ศา,ศาลลวเพราะว่า MBA เนี่ยสเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งคือจบอะไรมาก็ได้นะครับคุณไปเรียนโทวิศวะคุณจะเจอแต่คนที่จบวิศวะทํางานวิศวะส่วนใหญ่คุณไปเรียนโทรเรื่องอาทางด้านอะไรดีละวิทยาศาสตร์นะคุณก็จะเจอคนที่จบวิทยาศาสตร์ คือโทรเฉพาะทางแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเนาะก็ดีถ้าคุณต้องการเป็นสเปเชียลิสต์แต่ MBA เนี่ยคุณจบหมอคุณจบวิศวะคุณจบสถาปนิกคุณจบอักษรศาสตร์ศึกษาศาสตร์เภสัชอะไรเงี้ยคุณเข้ามาเรียนในหมดเพราะนั่นเนี่ยเน็ตเวิร์กคุณจะกว้างนะครับแต่นั่นคือเน็ตเวิร์กในคลาสและเอพธรรมศาสตร์เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2515นะครับผมมาเป็นผู้มุ่งในการมาปีนี้เป็นปีที่2นะครับสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์อันหนึ่งนะครับจริงๆผมก็รู้ส เราไม่เคยมีสมาคมสิทธิ์เก่า MBA ธรรมศาสตร์เลยนะครับด้วยเหตุผลใดประการใดก็ไม่รู้น,นะเราเราไม่เคยตั้งสมาคมสิทธิ์เก่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างย่งรุ่นผมจบไปเนี่ยก็ก็จะก็กยัง get to g e t h e r ได้บ้างนะหลังๆก็ต้องขอบคุคลายหรือ f c e e o o o กุอะไรเงี้ยแต่ผมใช้ไลน์เป็นหลักเนี่ยก็ยังแบบเขียนแซวกับเพื่อนอะไรบ้างแต่ก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับกิจ,จกรรมก็ ก็แล้วแต่แล้วพอพวกเราเติบโตกันขึ้นไปเนี่ยก็จะมีลูกมีครอบครัวมีงานการอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยโอกาสที่จะ get to getter ก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับก็เลยผมก็เลยในฐานะผู้ในการโครงการเนี่ยก็ขอเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดตั้งสมาคมสิทธิเก่าอิ a เธรรมศาสตร์เพื่อที่จะได้มีเน็ตเวิร์กที่มันเป็นทางการนะครับแต่ใน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 ส่วนเ,เน็ตเวิร์กเองแน่นอนเราเรารวบรวมลองลองนึกภาพนะครับคนจบมาประมาณรุ่นหนึ่งอะ เอาเฉลี่ยนะประมาณาสัก1 5อยหาสถึงสองคนเนี่ยเราจบมาทั้งหมด50รุ่นแล้วนะครับห้กว่ารุ่นแล้วเนี่ยมันคือสิทธิ์เก่า,กาน่าจะเหยียบใกล้หมื่นแล้วนะครับหมื่นคนแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังแล้วครับว่าหมื่นคนจะกลับมาเข้าสู่สมาคมกันทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆเนียน่ย,นย,นยผมสามารถดึงคนกลับมาได้ก็ก็เลยสร้างสมาคมนี้ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนสมาคมอยู่ซึ่งอีกไม่ไม่น่าจะนานมากนักน,นะครับ ก็คงออกมาเป็นทางการได้ซึ่งเราก็จะมีอีเวนต์นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะทำให้คนรู้จักกันมากขึ้นนะคราวนี้ผมก็เลยมีอีกอีกหนึ่งนโยบายนะครับจะเรียกว่านโยบายเลยนะอ,อีกหนึ่งงานแล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าเป็นงานที่จะช่วยทำให้คนกลับมาเจอกันมากขึ้น mm hmm. ผมผมเรียกางานนี้ว่างาน MBA ธรรมศา,ศาสตร์ไนท์นะครับก็ นี่เป็นที่มาที่ไปของการจะสัมพันธ์วันนี้ด้วยนะครับเป็นงานที่อยากให้สิทธิ์เก่าตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยจริงรุ่นหนึ่งเนี่ยผมผมเล่าให้ฟังนะรุ่นที่หนึ่งคือปี2 5 1 5แปลว่า52ปีแล้วนะครับแล้วคนเรียนสมมุติว่าเรียน MBA บอายุ25นะก็อายุใกล้ใกล้80ผมก็ไม่คาดหมายนะว่ารุ่นหนึ่งจะจะ,จะมากันนะครับแต่ว่าก็ก็เอาให้มากที่สุดเนี่ยนะครับอยากให้มาเจอกันนะคราวนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกไอ,อ,อ้รายละเอียดให้นะครับ แต่แต่จะเล่าให้ฟังว่าอะพอเราประกาศงานไปก็มีคนสมัครมาหลักหลัก1 5 0 160คนนะี่ยแต่ใจผมอนี่ยในจัดแล้วอ่ะผมก็อยากให้มามากที่สุดเนี่ยก็เรียกคุยสิทธิ์เก่าเท่าที่เราจะพอจะ t r a c กลับไปได้นะสิกว่าปีเนี่ยผมก็สอนนอเบมาเกือบเกือบยีปีแล้วเนี่ยนะครับก็ก็จะมีรุ่นสิทธิ์เก่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีทีมงานนะครับพูดคุยกันเนี่ยก็มีคนพูดถึงว่าโอเคคือคือ คือคนจะมางานนี้จะมีความประสงค์อยู่2ออย่างนะครับความประสงค์อย่างแรกแน่นอนเป็นความประสงค์ที่ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วคืออยากไปเจอเพื่อนนะครับหลายๆหลายๆกลุ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะไปกลับไปเจอเพื่อนๆทีเ่เรียนด้วยกันมา10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วหร,หรือนานกว่านั้นเนี่ยซึ่งก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพจัดสักทีก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่าทางสมาคมสิทธิ์เก่า นะครับเป็นคนจัดร่วมกับทางโครงการ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยก,ก็ขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้เพื่อจะทําให้คนที่เขาอยากจะนัดกันเน่ยเขาจะได้เจอกันพอเราพอเราจัดเนี่ยมันก,ก,ก็ก็ง่ายนะครับถ้าเกิดเขาจัดกันเองนะครับมันก็อาจจะไม่รู้ใครจะเป็นโต้โผะก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาจัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือกลับไปเจอเพื่อนด้วยกันนะครับอันที่2เนี่ยซึ่งซึ่งผมว่าก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับนอกจากเราจะไปเจอเพื่อนที่รู้จักกัน อ่านี่คือโอกาสแรกๆเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสนี้เลยนะครับคือการไปเจอรุ่นอื่นๆครับการไปเจอรุ่นพี่รุ่นน้องหรือหรือคนที่เราอาจจะไม่สนิทกันมากนักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่ากิจกรรมให้ฟังนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับหลักๆที่จะทําให้คนรู้จักกันเนี่ยไอ้กิจกรรมอ่าอันที่2เนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าผมเป็นคน i n t r o ิร์ t นะผมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ เอาตรงๆงานเลี้ยงรุ่นหลายๆหลายๆที่ผมก็ไม่ได้ไปนะเอาพูดแบบสารภาพเลยนะผมก็ไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าอยากอยู่บ้านมากกว่าหรือว่าบางทีก็ก็บอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราชอบอยู่กับครอบครัวเราไม่ชอบไปปาร์ตี้เราเป็นอินโทรเบิร์ตอะไรเงี้ยก,ก็ก็ผมก็เป็นแบบนั้นนะผมเข้าใจคว,ความรู้สึกของคนที่ที่เป็นอินโทรเบิร์ต ที่ไม่ค่อยชอบงานอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะเอ็กซบอบเนี่ยเขาอยากไปรู้จักคนเขาอยากไปเจอคนจํานวนมากอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีใครผิดใครถูกหรอกนะครับแต่จนกระทั่งผมผมอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหลายๆเล่มเลยนะครับเขามีงานวิจัยนะครับแล้วก็มีข้อแนะนําเยอะมากว่าปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่โชคดีเนี่ยโชคดีเนี่ยมันมาจากผู้คนนะมันมาจากการรู้จักคนนะครับเราเรายากมากนะครับถ้าเราอยู่อยู่คนเดียวในป่าเขาแล้วเราจะโชคดี เพราะว่าโชคมันต้องถูกถูกมาจากคนนั้นแนะนําคนนี้บอกคนนี้ส่งงานมาให้คนนี้แนะนําให้รู้จักกับคนโน้นแล้วเราก็ทําให้เราประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นอ่างเงี้ยถ้าใครจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับคนสําเร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าคนสําเร็จเนี่ยผมยังไม่เคยเจอใครที่แบบนั่งอยู่ในป่าคนเดียวแล้วทําอะไรอยู่คนเดียวแล้วก็สําเร็จขึ้นมาเฉยเลยอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีมีแบบไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้ไปเจอคนโน้น คนนั้นโทรมาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจุดทริกเกอร์หรือจุดจุดจุดเปลี่ยนในชีวิตแบบนี้เสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรายอมรับหรือเอายอย่างน้อยก็ผมแล้วกันนะที่ที่ผมก็ยอมรับว่าเออจริงแต่ยิ่งคุณรู้จักคนเยอะเนี่ยโอกาสคุณก็จะเยอะผมไม่ได้บอกว่ารู้จักคนเยอะจะการันตีว่าคุณจะสําเร็จสเสมอไปนะแต่ผมผมเชื่อว่าการรู้จักคนเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสสําเร็จก็จะมีมากขึ้นเพราะว่า o p p o r u n หรือโอกาสมาันมากับผู้คนนะครับคราวนี้บางคนก็อาจจะจะบอก ในใจว่าเอ้ยแต่เราก็มีเพื่อนสนิทเราเนาะเราก็มีอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกอ่ก็จริงครับแต่ก็มีงานวิจัยมายืนยันอีกว่าปกติคนที่สนิทสนมกับเราเนี่ยนะเราเราจะแบ่งเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเราจะแบ่งเป็น2ระดับเขาเรียกว่า strong tie กับ weak tie strong tie 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 เนาะแปลว่าเป็นคล้ายๆเป็นความความสัมพันธ์น่ความเชื่อมโยงะนะครับ strong แปลว่าแข็งแรง รผมแปลเป็นไทยง่าย,ายๆแล้วกันคือกลุ่มคนสนิทกับ weak tie เนี่ย weak แปลว่าอ่อนแอ tie ก็คือความสัมพันธ์นั่นแหละก็แปลง่ายๆเป็นไทยก็คือกลุ่มคนรู้จักเฉยๆไม่สนิทมาก2องเลเวลนะคุณนึกนึกภาพกลุ่มคนสนิทก่อนคือใครนะครับพ่อแม่พี่น้อง ใช่ไหมญาติที่สนิทกับเราแล้วก็เพื่อนสนิทนะกลุ่มคนพวกนี้เราแบบเจอกันบ่อยมากเจอกันทุกวันนะไปที่ทํางานก็เจอเพื่อนสนิทกลุ่มนี้นะหรือว่าน้องชายพี่สาวพ่อแม่เพื่อนอะไรเงี้ยที่มันแบบสนิทกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆอาจจะไม่ได้เจอหน้าบ่อยๆแต่ว่าเจอมีปฏิสิมพันธ์กันบ่อยๆนะกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่แบบเป็นวิกไทยวิกไทยคือกลุ่มที่แบบ ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าแห้งเอากันทุกวันไม่ได้สนิทกันทุกวันคือรู้จักกันรู้จักชื่อกันพอจะคุ้นเคยกันระดับหนึ่งนะครับเราก็จะนึกถึงออกอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอ่ะหรือว่าเพื่อนที่แบบอาจจะไม่ได้เรียนอยู่ชั้นเดียวกันแต่จบโรงเรียนเดียวกันอ่าหรืออย่างอย่าง mba อยู่คนละรุ่นอะไรเงี้ยหรือ mba รุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นแก๊งแบบกินข้าวด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยคือคือจะมีกลุ่มเนี้ยอยู่นะ แน่นอนกลุ่มวิกไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเยอะกว่ากลุ่มสตองไทยก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทมันมีไม่กี่คนหรอกมันมี5คน7คนอะไรเงี้ยแต่ถ้ากลุ่มวิกไทยก็อาจจะมีเป็นเป็นหลายสิบคนนะที่เราพอจะรู้จักถ้าถ้าถามตอนนี้ถ้าถามตอนนี้ว่ากลุ่มไหนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะจะ,จะทำนำมาซึ่งโชคหรือว่าโอกาสให้เรามากที่สุดผมว่าคนส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยเนี่ยใหม่ๆผมจะคิดว่าเป็นกลุ่มสนิท เพราะว่ากลุ่มสนิทมันต้องหวังดีต่อกันจริงปะ่ะเอาผมมีง,งานเนี่ยผมจะผมจะโทรหาใครก่อนถ้าผมรู้จักงานเนี่ยผมมีโอกาสดีๆผมต้องโทรหาเพื่อนสนิทก่อนจริงไหมไอ้คนรู้จักเนี่ยทีหลังนะผมผมก็ต้องให้คนที่สนิทที่สุดก่อนนะครับคนส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยเนี่ยอย่าไปเรียกคนส่วนใหญ่เลยผมก็ไม่อยากเคลมแต่ว่าเอาเป็นผมแล้วกันเนาะผมก็คิดว่าเราน่าจะได้โอกาสจากคนสนิทมากกว่านะเพราะเขาน่าจะสนิทกับเรา แล้วก็คุ้นเคยกับเรามากกว่าเขาจึงให้โอกาสเรามากกว่าก็ไม่ผิดแล้วก็มีจริงฮะที่เราได้โอกาสหลายๆอย่างจากคนสนิทแต่จากงานวิจัยพบเลยครับขอขอภัยที่ไม่ไม่สามารถอ้างอิงได้นะเพราะจำไม่ได้อ่านมาหลายที่นะว่างานวิจัยอะไรนะแต่แต่แต่มีแน่ๆ่เสิร์ชใน Google ก็เจอเขาบอกว่าโอกาสโอกาสที่เราได้รับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากกลุ่มคนคุ้นเคยมากกว่ากลุ่มคนสนิทกลุ่มเป็นวีคไทยอะกลุ่มที่แบบไม่ได้สนิทอะไรมากขนาดน,นั้นนะ่ คำถามคือทําไมทําไมกลุ่มกลุ่มคนที่พอจะรู้จักกันเนี่ยถึงให้โอกาสเรามากกว่าผมผมอธิบายง่ายๆแบบนี้ผมอธิบาย2ข้อนี้แล้วกันครนับหนึ่งคือกลุ่มคนสนิทเราเนี่ยเขาจะมีเน็ตเวิร์กเหมือนเหมือนกับเราครับเน็ตเวิร์กเหมือนเหมือนกับเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรที่เขารู้มาเฮ้ยงานตําแหน่งนี้เปิดเรามักจะรู้อยู่แล้วซึ่งซึ่งมันไม่ได้ add value นึกออกปะมันไม่ได้ทําให้อินโฟมชันที่ได้มามัน มันมันใหม่อะเช่นเราสองคนมีเพื่อนคนเดียวกันแล้วเพื่อนคนนี้กาลังหาคนมาช่วยทํางานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนสนิทเรามาบอกเราบอกเออไอ้คนนี้เขากำลังหาคนทํางานนะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเพราะเราเป็นเพื่อนเ <p> <ๆ>พื่อนคนนั้นเหมือนกันนี่ะสมมุติเราเรามีเพื่อนสองคนแล้วในกอในขอเนาะกอมาบอกว่าขอนเนี่ยกำลังเปิดรับคนเราก็รู้อยู่แล้วขอก็เพื่อนเราเหมือนกันเพราะกอกับ กับเราเนี่ยสนิทกันมากมากไงเพื่อเรากลุ่มเดียวกันมันทับซ้อนกันหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราได้หรือรับ,ร,บรับทราบมาจากกลุ่มคนสนิทเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่เรารู้อยู่แล้วครับอีกประการหนึ่งคือกลุ่มคนสนิทอย่างที่ผมบอกมิวสามคนห้าคนเพราะฉะนั้นเนอนอกจากว่าเขารู้จักคนกลุ่มเดียวกับเราเขารู้อินโฟเมชันหรือข้อมูลเหมือนกับเราแล้วเนี่ยมันยังมีจานวนน้อยต่างหาก เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอะส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนที่ไม่ได้สนิทกันแบบว่าเป็นเพื่อนซี้กินข้าวด้วยกันทุกวันฮนะมันจะเป็นกลุ่มๆที่แบบเออพอรู้จักผมเอ้นุพดลมันมีคนนี้เขากําลังหานี้นายทําให้ได้ไหมอะไรเงี้ยจะเป็นคนกลุ่มนั้นมากกว่าเนื่องจากเขามีจํานวนเยอะกว่าด้วยส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคืออะไรฮะเขามีเน็ตเวิร์กคนละเน็ตเวิร์กกับเราครับกลุ่มคนรู้จักเขาเขารู้จักคนกลุ่มหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมไม่เคยได้รับโอกาสนี้เลยถ้าผมไม่รู้จักคนเนี้ยอย่างสมมติสมมติว่าอ่ะ,อะ,อะผมมีเพื่อนเป็นหมอเนี้ยผมไม่ได้บีมีแก๊งหมอเนี่ยผมผมจบพิศวะมาผมจบบริหารธุรกิจมาเนี่ยผมจะไม่มีเพื่อนเป็นหมออยู่แล้วอะแต่คนเนี้ยคือคนรู้จักผมอาจจะรู้จักจากการเรียนเอเบกับผมเขาเป็นหมอเนี่ยเขาจะมีแก๊งเพื่อนเป็นหมออีกเป็นแบบ20 30บสิคนเลยที่ที่เขารู้จักซึ่งผมไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมาบอกอาจารย์นพดลสอนโอเคอาที่โรงพยาบาลนี้ได้ไหมอะไรย่างเงี้ย ซึ่งถ้าผมไม่รู้จักคนนี้ผมไม่มีทางได้รับรู้หรอกว่าลงมาเนี่ยก็จะใช้ OKR OK นืกอต่อไหมฮะถ้าเป็นกลุ่มคนสนิทผมเนี่ยผมก็รู้หมดแล้วอะผมสนิทกับเพื่อนอาจารย์เนี่ยก็รู้หมดแล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีอยู่แค่นี้เพราะนั้นมหาลยัยธรรมศาสตร์ที่อยากใช้ OKR OK ก็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 ไปสอนมาหมดแล้วอะเพราะว่าก็ก็มีก็ผมก็รู้เขาก็รู้นี่แหละเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงจึง,จ,งจึงอยากจะยนืยนยนันว่าวิคไทยหรือกลุ่มคนที่คุ้นเคยเนี่ย ไม่ได้ต้องสนิทกันมากเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับต่อความสําเร็จของชีวิตเราเกี่ยวอะไรกับงานนี้ผมกําลังจะสร้างวิกไทยเนี่ยให้เกิดขึ้นนะเพราะผมเชื่อว่าถ้ามันสร้างวิกไทยนี้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่ม MBA ธรรมศาสตร์ได้เนี่ยมันจะทําให้แต่ละคนที่จบ MBA ไปเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นได้เลย s สตรองไท e ไม่ต้องไปสร้างเขาหรอกครับสตรองไทยคือกลุ่มเพื่อนสนิทเขามีอยู่เขาอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปย้ำหรอกครับ เพราะฉะนั้นคนผมผมเลยอยากจะมาแชร์ในใน,ในตอนนี้แล้วไม่จําเป็นว่าท่านต้องจบ MB a บธรรมศาสตร์เนาะท่านจบที่ไหนผมก็ผมคิดว่าหลักการเดียวกันนะครับเอาไปเอาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ารายการนี้ตอนนี้อาจจะมีโฟกัสอยู่ที่ MB a ธรรมศาสตร์ก็ตามแต่ว่าหลักการเดียวกันผมผมเลยอยากจะเชิญชวน,นครับว่าคนที่จะไปงานน่ะแล้วก็บอกว่าไม่เห็นเพื่อนสนิทเราไปเลยอะ่ะอาจจะต้องลองคิดอีกทีหนึ่ง ไม่ได้ห้ามนะครับไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปไม่เป็นไรนะแต่ว่าอยากจะลองให้ให้ท่านลองคิดอีกทีหนึ่งว่า Opportunity หรือว่าโชคเนี่ยมันมาจากคนกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปิดกว้างนิดนึง introvert ผมก็เป็นผมก็ไม่ได้ชอบผมก็พูดตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าหลายๆครั้งผมกลับมาตกผลึกงานหลายๆงาน Opportunity แต่หลาย,ลายๆเรื่องเนี่ยมาจากไม่ใช่มาจากเพื่อนสนิทผมนะ คือไม่ได้บอกว่าเพื่อนสนิทผมไม่ดีนะผมก็เฮฮามีความสุขกับเพื่อนสนิทผมใช่แต่ว่ากัเราจะบอกว่าโอกาสในชีวิตผมหลายๆโอกาสมาจากกลุ่มคนคุ้นเคยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างงานรวมสิทธิ์เก่าเนี่ยอยากให้ลองลองคิดดูว่ามันจะสร้างโอกาสหรือสร้างประโยชน์ สร้างโชคให้กับชีวิตเราได้ยังไงเราไม่มีใครรู้หรอกครับผมก็การันตีไม่ได้นะครับว่ามางาน MBA ธรรมศา,ศาสตร์ในคราวนี้คุณจะมีโชคเพิ่มขึ้นทันทีหรือว่าคุณจะได้ได้งานใหม่ๆคุณจะได้ออป p ์ชู u n i t y ใหม่ๆการันตีร้อไม่มีใครการันตีนั้นได้แต่เราพยายามจะสร้างวีคทายเราพยายามจะสร้างสิ่งนี้ผมยกตัวอย่างกิจกรรมสักกิจกรรมหนึ่งเผื่อใครจะจัดงานเลี้ยงรุ่นหรืองานลักษณะแบบนี้ลองเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับไม่ได้ห่วงไอเดียใดๆนะครับ ผมเข้าใจครับพองานเลี้ยงรุ่นมันเข้ามาหลายรุ่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราก็จะวิ่งพุ่งไปยังรุ่นเราใช่ไหมเพราะว่าไปรุ่นอื่นก็ไม่รู้จักใครไม่สนิทกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะวิ่งพุ่งไปที่รุ่นเราว่าเฮ้ยเป็นไงลูกเป็นไงบ้างทํางานที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติมันมีน้อยคนครับที่จะเดินเข้าไปหาคนรุ่นอื่นแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมเอ่อ MBA รุ่นนี้ครับพี่รุ่นไหนครับอะไรเงี้ยก็มีแหละผมเชื่อว่ามีแต่ว่าน้อยคนที่จะทํากันแบบนั้น ผมก็จะไม่ทําเพราะผมก็อย่างที่ผมบอกยิ่งยิ่งอินโทรบอทนีิ่งยิ่ง,ยงอยู่เงียบๆตามมุมห้องเลยอะ่ะจะไม่ทําแต่กิจกรรมที่ผมคิดว่าเราเราจะเปิดเปิดตัวหรือก็รู้จักคนได้เยอะขึ้นแล้วตรงตรง,ตรงเป้ามากขึ้นเนี่ยผมเล่ากิจกรรมอันนึงให้ฟังกันแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้ตั้งชื่อกันว่า walls of opportunity นะครับคือในงานเนี่ยคนเข้าไปเนี่ยผมอยากให้เขาเขียนการ์ดนะครับการ์ดคืออะไรครับจะมีการ์ดสประเภทการ์ดประเภทแรกก็คือการ์ด I Want to help คือการท,ที่บอกว่าเราเรามีอะไรอยากที่จะ offer หรืออยากที่จะช่วยคนอื่นกับการทีท่2เนี่ยเป็นการ์ดประเภทที่ว่า I need help คือฉันอยากหาคนมาช่วยเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระดานเป็นบอร์ดใหญ่ๆบอร์ดห,หนึ่งแบ่งเป็น2ข้างข้างหนึ่งก็คือ I want to help ก็คือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาช่วยเหลือคนอื่นได้กับอีกข้างหนึ่งเป็นข้าง I need help ก็คือสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเขียน2การ์ดเสมอเช่นบางคนเนี่ยสมมุตินะเป็นโปรแกรมเมอร์อยากที่จะรับงานเขียนโปรแกรมก็ไม่รู้จะไปบอกกับใครเนาะไปไปงาน MBA ธรรมศาสตร์ไหนเดินไปพี่พี่พีอ่อยากได้คนเขียนโปรแกรมหรือเปล่าแล้วไปพูดแบบนี้กับคนเป็นร้อยอะ่ะมันใครมันจะแบบอยากคุยกับเราใช่ไหมเราเราไม่ทํากันแบบนั้นอยู่แล้วถูกปะ หรือบางทีบาจจะแบบไปแนะนํามันก็ได้ได้สักคน2คนแล้วก็อาจจะไปคุยกับคนที่เขาไม่ได้ต้องการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นง่าย,ายๆฮะเขียนชื่อเลยชื่อนี้เป็นโปรแกรมเมอร์บริษัทนี้หรือว่าแล้วแต่จะเขียน description ตัวเองเนาะแล้วบอกเลยบอกว่าตอนนี้เราอยากที่จะออฟเฟอร์หรือว่าอยากที่จะบอกวา่าเราสามารถเขียนโปรแกรม Python ได้ถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อเราได้ที่ Line id นี้หรือ เบอร์โทรศัพท์นี้แล้วไปแปะที่บอร์ด I want to help อันนี้คือคือฉันอยากอยากจะช่วยถ้าใครต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาดูที่บอร์ดนี้ได้นะอันนี้คือการ I want to help นะหรือบางคนอาจจะเป็นวิทยากรสอนเรื่องออีนอการบริหารแบบ e ีนนะก็เขียนเลยผมชื่อนี้ทำงานที่นี่เป็นวิศวกรทางด้านค a l i t y ผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เคยสอนเรื่องนี้ให้กับองคอ์กรหลายองคอ์กร ถ้าใครสนใจติดต่อได้นะครับที่ก็ให้เบอร์หรือให้ไลน์หรือแล้วแต่จะให้ Facebook ให้อะไรก็ให้ไปเนาะอันนี้ไปแปะบอร์ด I want to help ก็คืออ่ะอันนี้ฉันฉันอยากช่วยฉันอยากช่วยในะอีกทางหนึ่งคือบอร์ด I need help นะบางคนอาจจะเป็นเป็นผู้บริหารเนาะแม่อยากได้ HR Manager จังเลยหาไม่ได้แล้วงานเนี้ยมันก็ต้อง MBA ธรรมศาสตร์เนี้ยอาจจะมีคนจบ แล้วก็ไปทำงานเป็น HR manager ของบริษัทดีๆเยอะแยะเลยแปะเลยครับเหมือนเหมือนรับสมัครงานเ่ยผมเป็นเจ้าของกิจการอ่าผมชื่อนี้ MBA รุ่นนี้อ่าใส่ใส่รุ่น MBA กันมาด้วยนะผมเป็นเจ้าของกิจการบริษัทประมาณนี้ชื่อนี้ทำธุรกิจนี้ตอนนี้อยากได้ HR manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคลน,นี่คือ I need help ใครสนใจติดต่อผมได้ที่เบอร์นี้ไลน์ไลน์ไอดีนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ช่องทางก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งนั้น MBa ธรรมศาสตร์ทั้งนั้นซึ่งซึ่งมันก็การันตีคุณภาพระดับหนึ่งอะคุณจบ MBA ธรรมศาสตร์ไมาได้คุณก็ไม่ธรรมดาหรอกนะก็แปะไว้นะคราวนี้เวลาเวลาเราจะไปในงานเนี่ยนอกจากแบบจะไปเจอะแจ้กับเพื่อนไปเจอคนนู้นคนนี้บ้างแล้วเนี่ยคุณไปดูตามบอร์ดครับไปดูตามบอร์ดครับอย่างอย่างผมอะผมอยากได้คนมาสอน AI เงี้ยถ้าผมไปดูตามบอร์ดเนี่ยผมไปดูไอ I want to help อาจจะเจอเลยว่าเฮ้ยมันมีคนเก่ง AI เว้ยคนนี้ย MBA รุ่นนี้ยเก่ง AI ผมก็เอากล้องไปถ่ายรูปเลยคอนแทคเขามีอยู่ในนั้นนี่ยไลน ID หรือเบอร์โทรถ่ายรูปเลยเก็บไว้เลย เอาไว้เอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยโทรหรือจริงๆโทรวันนั้นเลยก็ได้นะกดเบอร์โทรโทระบบเฮ้ยผม MBA รุ่นนี้ครับผมเห็นอยู่ในบอร์ดที่แปะไว้บอกว่าเออเก่ง AI เนี่ยผมอาจารย์รุ่พจนนะครับสอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยอยากเชิญมาหรือว่ามาเจอกันในงานอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าเขามาแปะนี่แปลว่าเขาอยู่ในงานถูกไหมเจอหน้ากันเลยครับแลกนาบัตรกันแลกคอนแทคกันอะไร whatever อันนี้ตรงประเด็นเลยหรือถ้าเกิดผมไปเจอ I want t o help ไม่มีใครเก่ง AI เลยผมไปแปะไง ว่าใครเก่ง AI ติดต่ออาจารย์นพดลได้นะครับผม MBA รุ่นนี้นะครับคนอาจจะเก่ง AI มามาอ่านเฮ้ยไอนี้แ l วไว้เฮ้ยเราได้นี่วาไหนติดต่ออาจารย์เอาสิกดไลน์ส่งไลน์มาหาผมอาจารย์ครับผมอยู่ในงานครับผมเก่ง AI ครับผมทําเรื่องนี้มาตลอดอาจารย์อยากได้ AI คุยกันสัก5้านาทีไหมครับเนี่ยสิ่งพวกนี้ผมว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กนะ แล้วมันจะเจอกันวันนั้นนะแล้วใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเราให้มันให้มันดีขึ้นเราอาจจะได้งานบางงานที่เราไม่เคยคิดเราอาจมามาในงานนี้ไม่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนงานเนาะจริงๆง,งานก็ทําอยู่ก็โอเคแต่ว่าไปอ่านบอร์ด wall of opportunity นี่อาจจะเจอแบบเฮ้ยมีรุ่นพี่เราทําเรื่องนี้เราแบบเราอยากทํามานานแล้วเว้ยเราก็ำลังต้องการคนซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนเขาก็อาจจะแปะโฆษณาไว้ในที่อื่นซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเนี้ยพวกนี้คือ opportunity ทั้งสิ้นนะครับ วันนี้ยาวนิดนึงนะฮะแต่ว่าอยากจะเล่าไอเดียเรื่องราวประเภทนี้ให้เกิดขึ้นแน่นอนผมคงไม่ได้ให้อยู่เฉพาะแค่ในงานเอ็มบีเอธรรมศาสตร์ไหนอย่างเดียวนะมันก็คงมีงานอื่นๆที่เข้ามานะครับมีกิจกรรมอื่นๆที่เข้ามาแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับเรื่องสุดท้ายก็แน่นอนประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญ,ญาตพูดถึงแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะ มุ่งเป้าไปที่กลุ่มของสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันของ MBA ธรรมศาสตร์เป็นหลักนะครับเราจัดงาน MBA ธรรมศาสตร์ไหนเนี่ยในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่5โมงงานเริ่ม6โมงจนถึงยาวไปถึง4-5ทุ่มนะครับก็งานจัดที่เอสเ n นแกรนโฮเทลสาทรนะครับผมอยากเชิญชวนนักศึกษาและก็สิทธิเก่า MBA ธรรมศาสตร์เนีรร่ย ถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนได้เข้าไปในเพจ MBA ธร e ม m าสตร์นะครับถ้าหาไม่เจอก็ inbox มาหาผมเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับในงานนอกจากมีกิจกรรมไม่ Wall of Opportunity แล้วเราเชิญรุ่นพี่ที่มีเน็ตเวิร์กเยอะแยะเนี่ยมา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 ,มา,ม,ามาพูดเลยครับมาพูดเลยว่าวิธีการสร้างเน็ตเวิร์กที่ดีเนี่ยสร้างกันยังไงแบบไหนมีดนตรีมีอะไรเงี้ย Get to Gator เอ่อมีอาจารย์เก่าๆอาจารย์ปัจจุบันที่หลายคนอาจจะคิดถึงนัดนัดเรียงรุ่นคุณไม่เจออาจารย์หรอก คุณได้เจอคนในรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีเสื้อถ้าเกิดจะสั่งซื้อได้นะครับก็ใครลงเทะเบียนแล้วฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับให้ให้ทราบบางคนอาจจะไม่เห็นรุ่นเราไม่เห็นไปเลยคุณก็ได้ได้เนต็ตเวิร์กแบบนี้ครับคุณอาจจะได้พูดคุยกับคนที่คุณอยากพูดคุยใน wall of opportunity แบบนี้ก็ยังได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับทุกคนนะครับคนที่ลงทะเบียนมาแล้วเราได้เจอกันแน่ๆน,นะครับวันนี้คงขออนุญ,ญาตทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับแล้วเราพบกันในสัปดถัดไปครับ สวัสดี No Story A life changing story